สำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสสัตว์รู้ชอบได้โดยพระองค์เองโกสัญญามรณังสยโยใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงตนวันนี้หรือพรุ่งนี้ดินจะกลบลบกายวายสังขารไข่จะผลาญเผาซากสิ้นสาบสูญแต่ผลงานจะยังอยู่คู่คำจุนช่วยเทิดทูนแทนซากที่จากไปก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งมีสรีระร่างกายหลวงพ่อสังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตบัญโญแล้วซึ่งมีประธานกวายสงฆ์คือหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและคณะสงฆ์ก็ขอเจริญพรบรรดาญาติโยมให้นั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คณะศิษยานุศิษย์ได้มาบูชาคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้จากไปวันนี้ที่ว่าก็อยู่ในเทศกาลของประชุมพระกลางพรรษาแล้วก็ได้จัดงานของหลวงพ่อสิงลาสังขารไปก็เป็นวันที่24สิงหาคมนี่ก็มาจัดกันก่อนวันที่21มันตรงกับวันอาทิตย์แต่จัดวันอื่นไม่ตรงวันเสาร์อาทิตย์โยมก็มาไม่ค่อยมากก็เป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่จะได้นำญาติโยมพอวันเสาร์วันอาทิตย์นี่คนว่างจากการจัดงานไม่มีการมีงานเป็นวันหยุดแต่การสวดสรีระร่างกายของคุณพ่อของหลวงพ่อสนองนี้เราสวดมาเป็นพันวันแล้วเราเข้ามาทำหน้าที่กันตรงนี้คือเราเรียกว่าทำหน้าที่แม่ข้างข้างที่ครูบาอาจารย์ทำไว้แล้วเพราะการทำงานข้างข้างไม่เป็นมงคลก็เรียกอัปมงคลวันนี้เราก็มีหน้าที่กันทุกคนแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมก็เหมือนกันเราก็ทำหน้าที่กันทั้งนั้นเท่าที่ว่าหน้าที่ก็คือธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่ทุกคนเกิดมาต้องมีหน้าที่กันสมมุติให้ทำหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ยกตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็ทำหน้าที่ในการสั่งสอนอบรมสาธุศิษย์แล้วก็หน้าที่ของพ่อแม่ก็ต้องอบรมลูกหลานที่ต้องที่อาศัยท่านเกิดเราเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ละเลยต่อการทำหน้าที่ตรงนี้วันนี้ก็เหมือนกันทุกคนก็มาทำตรงนี้ไว้เพื่อเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดิร์นแบบไว้ว่าคนต่อไปเมื่อล้มหายตายจากไปผู้มีพระคุณเราลูกหลานก็ต้องมาทำอาบาเคยพูดอยู่เสมอว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นงัวปั้นควายลูกท่านเล่นในที่นี้เรามีหน้าที่ไหม
ราก็ต้องมาสานต่อมาทำอย่างนี้การที่หลวงพ่อท่านล้มหายตายจากไปหรือละสังขารที่จริงท่านก็ไม่ได้สูญสิ้นไปไหนไม่จะตายไปไหนตายแต่รูปร่างแต่ด้านนามธรรมความรู้สึกยังมีอยู่เหมือนญาติโยมเหมือนกันนะมีความรู้สึกพระครูบาอาจารย์ไม่ได้ตายไปจากไหนยับยั้งพ่อแม่เราก็ไม่ได้ตายไปจากไหนแต่ตายจากการสมมุติร่างกายก็ได้จากการสมมุติมาทางนั้นมาเรียกขานให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราก็เลิกสมมุติก็เรียกว่าวิมุตติก็หลุดพ้นจากการยึดติดการยึดติดไปพอเราสังเกตดูถ้ามีความยึดติดอะไรมากมายอุปทานเข้าไปหมายมั่นเป็นเราเป็นเขาเป็นพรรคเป็นพวกการยึดติดมากก็ทุกข์มากเท่านั้นในคนเราที่ว่าถ้าเราอยู่ด้วยการปล่อยไปตามธรรมชาติสัมปทานก็ให้มาก็ปล่อยเหมือนธาตุขันธ์หลวงพ่อนะถึงเวลาเราก็ไปผัดเพี้ยนอะไรไม่ได้ก็ไปตามอย่างนั้นเหมือนเราเหมือนกันธรรมชาติมันให้มาจิตวิญญาณอันนี้ธรรมชาติมันให้มาก็คือพ่อแม่ให้ธรรมชาติอันนี้แต่จิตวิญญาณนี้มาจากไหนไม่มีใครรู้ได้กับพระอรหันต์ลืมที่ว่าพระหมดอาสวะกิเลสไปแล้วรู้นักประพฤติปฏิบัติก็รู้ตรงนี้นั่นคือเรื่องวิญญาณมันเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมเป็นนามธรรมเหมือนบุญบาปนรกสวรรค์เป็นนามธรรมเรารู้ตรงไหนเรารู้ด้วยจิตรู้ใจของเราไม่มีใครรู้เหมือนกับเราตัวของเราเองถึงว่ารู้ผิดชอบชั่วดีไหมบุญบาปนรกสวรรค์มันมีไม่รู้ด้วยใจของเราคนอื่นมารู้ไม่ได้เรารู้เฉพาะตนธรรมะพระพุทธเจ้าเหมือนกันรู้เฉพาะตนปัจจตังรู้ได้เฉพาะใครปฏิบัติก็รู้คนนั้นบุญบาปนรกสวรรค์เหมือนกันรู้คนนั้นเข้าไปสัมผัสก็รู้เฉพาะตนนั้นอันนี้การที่เราจะเป็นผู้รู้เราก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สั่งได้สอนได้อบรมแต่เราได้ไปรู้ถึงความจริงรู้ความจริงแล้วมันก็รู้สิ่งธรรมชาตินะความจริงก็ธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติอยู่กับความจริงเหมือนหลวงพ่อวะต้องละสังขารความจริงมันปรากฏภาพจริงอยู่อย่างนั้นอันนี้คือให้เราเข้าใจการเป็นอยู่ของเราเหมือนกันก็อยู่กับความจริงนะถ้าอยู่ด้วยความโกหกหลอกลวงอะหลอกลวงกันมันก็ไม่ใช่จริงแต่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายตายที่ไหนธรรมชาติก็อยู่อย่างนั้นแต่จิตดวงนี้นะที่ว่าตายคือหมดอาสวะกิเลสก็จะเข้าสู่ปรินิพพานแต่คนยังเป็นปุถุชนยังต้องฝึกฝนอบรมต้องอ่านต้องเขียนต้องฟังต้องคิดบ่อยๆเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตคนล่วงลุกด้วยปัญญาปัญญามีค่าที่สุดแล้วแต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ยังมืดบอดคลำไม่ถูกจุดหมายใช่ไหมคลำผิดถูกแต่ถ้าคนมีปัญญาถูกได้ถูกทางถูกทางเดินต้องอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเราท่านทำทางเดินทำไว้เดินแล้วแต่คนไหนจะเดินตามไปจุดหมายปลายทางสู่จุดมุ่งหมายก็อาศัยผู้คนที่เดินเองท่านเดินไปแล้วท่านก็เป็นผู้บอกเหมือนครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้บอกเราทางนี้ทางดีนะสมควรทำทางนี้ไม่ดีสมควรละไม่ทำท่านก็บอกให้เราหมดแล้วเหมือนพ่อแม่เขียนแผนที่ไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เราไปชูตามกรอบที่แผนที่ที่วางไว้ในบางคนก็ย่อมมีอุปสรรคนะเดินครึ่งๆกลางๆเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางบางทีก็เดินออกนอกแผนที่ออกนอกรีดนอกร้อยมาใช้เวลานานวัฏสงสารนี้การเวียนว่ายใจเกิดมาใช้เวลานานนะพอเดินออกเดินไม่ถูกทางแต่ถ้าเราเดินถูกทางตามตรง
เห็นไหมเมื่อทางจะไปเชียงใหม่ไปยังไงมันเร็วไปปากใต้สุราษฎร์ธานีที่มาอยู่ไปยังไงมันเร็วก็อาศัยกำลังของคนนั่นมีปัญญาขนาดไหนแต่ถ้าคนมีปัญญาไปเร็วเห็นไหมแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาอุ้ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วฉันไม่มีความสามารถแหมก็ว่าโทษไปเรื่อยแต่ที่จริงก็เราต้องมีจุดหมายปลายทางกันทุกคนถ้าไม่มีปลายทางก็หลงออกนอกรอยไม่เดินตามกรอบอันนี้เราก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์พ่อแม่สำคัญไม่มีอะไรสำคัญไปอย่างเหนือนี่แล้วเหมือนพ่อแม่ก็บอกเหนือคว้าเหนือดินครูบาอาจารย์เหนือคว้าเหนือดินหมดแล้วไม่มีอะไรมาเปรียบปานได้แล้วในคนเราสมัยนี้ใช่ไหมโอ้ยิ่งเทคโนโลยีความสะดวกสบายมันทำให้คนมันเป็นไงล่ะยกตัวอย่างว่าคนสมัยนี้ใจร้อนอยากเขาได้ดังจิตดังใจใครมาขัดมาคอไม่ได้แล้วอาบาเคยพูดอยู่ว่าใจเย็นถึงก่อนใจร้อนถึงทีหลังใจเย็นได้เปรียบใจร้อนเสียเปรียบหูวามนะจะใจเย็นคนสมัยก่อนว่าจะโกรธใครบอกให้นับ1 ถึง 10ก่อนนะนับ1 ถึง 10ค่อยโกรธอันนี้ไม่ได้หรือไหมไม่ได้ไม่ทันเราไม่ทันอกทันใจบางคนมาไว้หาไปกราบหลวงพ่อทำใจทันใจไหมที่จริงก็เป็นอุบายแต่ที่จริงทันใจมันอยู่ตรงไหนทำใจมันอยู่ตรงไหนทุกคนต้องเกิดต้องทำใจอย่าไปฝืนต้องทำใจยอมรับสภาพความเป็นจริงฝืนไม่ได้ธรรมชาติประโยชน์นี้ฝืนไม่ได้คนเราเกิดมาที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายก็ฝืนไม่ได้ถึงเวลาก็ไปตามนั้นเนี่ยคนเราจะยอมรับตรงนี้สบายจะได้วางอุเบกขาเฉยวางให้มันเป็นของทุกอย่างก็วางเป็นเหมือนเรือนไทยหลังนี้ไปนานๆไม่ต้องรั่วต้องชำรุดทรุดโทรมแต่เรามีปัญญานะเราเพื่อเหมือนธาตุขันเราร่างกายเราเมื่อเป็นปัญญาเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องซ่อมแซมบูรณะศาลาหลังนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมอย่าปล่อยให้รั่วไม่มุงเสามันปลวกมันกินไม่เอายามาไล่นะเมื่อไปเร็วเราทํายังไงให้ใช้ได้นานต้องใช้ปัญญานะชีวิตร่างกายเราทำไมถ้าใช้ได้นานก็ต้องใช้ปัญญามันเหมือนสิ่งไม่ดีไหมอย่าเข้ามาในร่างกายกตัญญูต่อตัวเองเห็นไหมมีความตัญญูด้วยนะตัวเองก็มีความกตัญญูแต่ถ้าเรามีความกตัญญูอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเงี้ยตะปูตำนิดเดียวไม่ดูแลรักษามันปล่อยต่อไปว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นบาดทะยักจะเอาเราถึงตายต้องมีความกตัญญูนะยอมตัวเองอ่ะเห็นไหมต้องกตัญญูหมดแหละยังไม่ต้องพูดถึงครูผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์พอก่อนคนนับถือเนี่ยคนที่ว่ามีความดีเขาดูถึงไหนอยู่ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเห็นไหมความกตัญญูสุดยอดแล้วอยู่เห็นไหมสมัยพุทธกาลนะสาวกองไหนมีความกตัญญูสุดยอดแล้วนี่แหละให้เรารู้ตรงนี้เมื่อเรารู้ตรงนี้เราจะวางอะไรต่อสิ่งที่มากระทบกระเทือนต่อเรามันหนีไม่พ้นโยมปัญหาจะหนีไปไหนปัญหา108,009นะเรายิ่งหนีต้องบอกยิ่งหนีก็หนีไม่พ้นต้องหนีที่จิตเถี่ยมจิตเราอ่ะนะต้องหนีตรงนี้หนียังไงมีปัญญาหนียังไงใช่ไหมคนต้องเราใช้ปัญญาดินะฝึกฝนอบรมมาแล้วเนี่ยเนี่ยสมัยก่อนมีไหมเหมือนพระพุทธเจ้าไหมคนมาตามด่าตามอะไรอยู่เรื่อยให้ไปตรงนี้เขาด่านิมนต์ไปที่อื่นพระพุทธเจ้าเราไปไหนอานนท์เราอยู่ต้องแก้ปัญหาคนที่เราเป็นผู้ผูกเราต้องแก้เองไม่ใช่ใครมาแก้ได้เราต้องแก้เองคนนั้นผูกว่าคนนั้นต้องแก้ให้หมดปัญหาจึงไปนี่คนสบายหนีปัญหาไหมหนีความคิดตัวเองโอ้มันหนีไปไหนอ่ะเราต้องดูนี่ใช้ความคิดพิจารณาเรามางานหลวงพ่องานวัดสังฆทานเนี่ยเราก็ใช้ปัญญาดิมีทั้งดีไม่ดี
อย่าไหมอย่าให้คนทั้งโลกดีทั้งหมดตามเราคนเดียวอย่าให้จิตเราเหมือนก็เหมือนไม่ได้ยกตัวอย่างไหมนิ้วมือนิ้วเท้ามันเท่าที่ไหนอ่ะไม่เท่ากันอ่ะแต่เราต้องรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนั้นเป็นอย่างนั้นรู้เขารู้เราเห็นไหมนี่เราก็ไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้ไปให้คนอื่นไม่รู้ไปด้วยแต่ตัวเองรู้เราก็แนะนําชี้แนะชี้แนะแนวทางเขาเมื่อว่าคนเราต้องมีที่พึ่งนะพึ่งห้าอย่างพึ่งอะไรบ้างอยู่ที่ไหนต้องมีที่พึ่งอย่างข้อหนึ่งพึ่งตนตนนี่สําคัญนะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อเราพึ่งตนได้แล้วสามารถจะทําผู้อื่นมากได้มากมายแต่บางคนพึ่งตนไม่ตัวเองก็ไม่ได้พึ่งยังไงเปิดมาเป็นโมฆะไปเลยคนอื่นหวังจะพึ่งญาติหวังจะพึ่งพี่น้องหวังจะพึ่งไม่ได้สำเลยเทเมายกตัวอย่างเมาพึ่งไม่ได้ตัวเองก็พึ่งไม่ได้ถ้าตัวเองพึ่งไม่ได้ทำประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่ได้เพราะตัวเองเป็นโมฆะมันต้องพึ่งตนตนอะไรเมื่อพึ่งตนแล้วละอัตตาตัวตนตนก็ไม่มีแต่อาศัยเราต้องพึ่งก่อนพึ่งตนพึ่งพ่อแม่พึ่งครูบาอาจารย์พึ่งตำรับตำราเราก็พึ่งไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องละพอถึงจุดจริงๆละตัวตนอัตตาตัวตนไม่มีเราเขาพรรคพวกอะไรไม่มีทั้งนั้นเห็นไหมนี่เราเข้าใจพึ่งตนให้เข้าใจตนกับคนเองตัวเราเองแหละที่แรกก็เป็นตนพอพึ่งจุดสี่ก็หมดตนว่างหมดไปแล้วพึ่งตนนะข้อสองพึ่งอะไรพึ่งคนหาที่พึ่งแล้วนะอย่างหนึ่งพึ่งตนสองพึ่งคนพ่อแม่เป็นคนไหมเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนไหมเป็นพึ่งคนนะแต่คนบางอย่างคนไม่ไปชั่วเหมือนครับทับแพไอ้ทับพีจะคนบอกข้าวบอกแกงหรือคนอะไรบางทีคนไม่ถึงก้นนะแกงไหม้ข้าวไหม้กินแล้วขมก็ไปถึงก้นแต่คนมันถึงก้นไงคนเป็นกริยาของการคนนะคนให้ทั่วพอคนทั่วแล้วไปไงแกงที่เราหุงข้าวที่เราปรุงอะไรก็ตามมันอร่อยเล็กกลมกลมมันน่ากินน่าทานคนเราก็เหมือนกันคนเราไปยกฐานะเป็นมนุษย์มนุษย์กระจายสูงขึ้นไปอีกไปจากคนเห็นไหมแล้วก็พัฒนาไปอย่างนั้นเป็นมนุษย์กระจายสูงเหมือนหนึ่งยวงมีดีที่แววคนที่ก็เป็นเขาว่ากันแต่คนนี่เป็นมนุษย์ที่ใจสูงหมดแหละแต่คนเนี่ยสมัยนี้ก็ใจไม่ค่อยสูงเหมือนกระแสน้ำใช่ไหมกระแสน้ำนี่ย่อมไหลจากสูงไปสู่ที่ต่ำธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนี้น้ำย่อมไหลสู่ที่สูงไปสู่เบื้องต่ำไปออกทะเลมหาสมุทรนั่นคือน้ำย่อมไหลไปอย่างนั้นหลวงพ่อชาท่านเคยพูดนะโยมบอกโยมเห็นแต่น้ำไหลนี่ไหลจากสูงไปสู่ที่ต่ำโยมเห็นไหลมันไหลอยู่อย่างนั้นชั่วนาตาปีมันก็ไหลแต่น้ำไหลนิ่งมันอยู่ตรงไหนไหลนิ่งมันอยู่ตรงไหนก็เหมือนใจความที่นิ่งของใจมันอยู่ตรงไหนเหมือนน้ำมันไม่กระเพื่อมแต่ใบโยนหินเข้าไปมันกระเทือมใช่ไหมโยมไปทบฝังหายไปเลยความกระเพื่อมนี่ยังไม่นิ่งเมื่อไปสุดขวังมันก็นิ่งแต่น้ําไหลนิ่งในมาพูดถึงนี้คือจิตทําไงมันนิ่งเพราะถ้าจิตไม่นิ่งมารับอารมณ์อยู่อายตนะภายนอกกระทบภายในเมื่อเห็นอยู่แล้วมันไม่นิ่งแต่นิ่งเร็วมันไม่หวั่นไหวอะไรมันมีปัญหาใจเรานิ่งอย่างเดียวมันรู้อ่ะปัญหามันมีแต่เราใจเรานิ่งยกตัวอย่างคนอารมณ์คนอารมณ์ร้อนกับคนอารมณ์เย็นเย็นมันนิ่งร้อนแต่อารมณ์ร้อนมันร้อนนี่มันใจเหมือนกันใจเราเนี่ยทำอย่างไรหาที่นิ่งต้องวางเฉยนิ่งสงบน้ำไหลนิ่งมันอยู่ตรงนี้ในที่เราเห็นไงน้ำมันไหลฉันก็ไม่ได้เอามาคิดล่ะ
แต่ที่จริงจะมองจริงว่าความนิ่งคือนิ่งที่จิตเราบอกจิตทางต่างๆสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขเพราะเราฝึกจิตให้มันนิ่งจิตตัวนี้คือทำความสงบแล้วมันนิ่งแล้วเกิดปัญญาไม่ใช่นิ่งไม่มีปัญญานะเหมือนวางอุเบกขาเมื่อน่ะร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลรักษาเยียวยาไปใช่ไหมจะวางให้มันเป็นผู้ร่างกายแม่เตียมาพูดเมื่อกี้ว่าเออเป็นบาดทะยักนิดหน่อยตะปูไม่เอาไปดูแลเลยต่อไปมันบาดทะยักจะเอาเราถึงตายเพราะความไม่มีความกตัญญูต่อร่างกายนี้เหมือนเราเหมือนกันพ่อแม่ให้ร่างกายนี้มาแล้วครูบาอาจารย์ให้เนี่ยเราเวลาไม่รักษาไม่ดูแลใช่ไหมนี่สำคัญไม่มีอื่นไปอย่างนี้เลยหรอกเรามีค่าที่สุดตัวเรามีค่าที่สุดพ่อแม่ให้มาที่สุดครูบาอาจารย์ให้แสงสว่างความรู้มันมีค่าวันไหนไหนเลยเนี่ยแล้วจะเอาอะไรต้องอะไรตรงนี้คนมันจะเอาเรื่อยถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มแต่คนเราถ้าเต็มแล้วมันพอไปหมดแล้วพอหมดแล้วมันเต็มแล้วอ่ะเหมือนครูบาอาจารย์ท่านมีบารมีก็เต็มแล้วแต่พวกเราที่ว่ามันก็ต้องอาศัยอย่างนี้แหละฝึกใช้ครูบาอาจารย์บ้างคนผู้รู้มันที่ว่ามีที่พึ่งคนพึ่งตนพึ่งคนเห็นไหมคนที่พระพุทธเจ้าบอกการเลือกคบคนยกตัวอย่างเสวนาจะพานังบัณฑิตาจะเสวนาเลือกคบคนเลือกบัณฑิตเนี่ยเลือกบัณฑิตเนี่ยแต่เราไปเลือกคนเนี่ยไม่ใช่เป็นบัณฑิตอะไรไงโยมอาเสวนาจะพาละนังเลือกคนผ่านเนี่ยไปครอบคนผ่านเนี่ยแม้แต่ตัวเองบางทีก็เป็นผ่านนะอะไรผ่านอย่างนี้คือจิตจิตเป็นผ่านยกตัวอย่างใครพูดไม่เข้าหูใครทำให้เราตามได้ดังใจผ่านแล้วไอ้ตัวนี้ผ่านมันเนี่ยผ่านบโลเมื่อวานมีพระอยู่มาก็เล็ดร้อนเล่นกับท่านนะยอมไม่บาปความขออภัยท่านชื่อมาเลยตั้งฉายาผ่านบโลพิขุผ่านนี่อะไรดีวันดีคืนดีเอาขวานเฟี้ยงเนนอารมณ์ร้อนเนี่ยผ่านใช่ไหมโยมผ่านแล้วขาดสติทันทีเลยอารมณ์ร้อนนี่ขาดสติทันทีเลยแต่ถ้าอารมณ์เย็นเนี่ยโอ้มีสติเราฝึกก็ดีเลยสติตัวที่สำคัญนะเหมือนบอกว่าจะขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนนะอาตมาเคยพูดโยมว่าเอ้ยโยมอย่างน้อยต้องตั้งนโมสามจบนโมสามจบแล้วไปต้องไปกับพระไปกับความเย็นนะแต่ในสมัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วปึ๊ดอะไปแล้วโยมยิ่งเทคโนโลยีเข้ามาก่อควรต่อสติอันนี้มันไปหมดเลยไหมอุบัติเหตุแล้วก็มากมายเพราะเราขาดในตัวนี้เนี่ยสติมันทำนบกันนะกั้นทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปอายตนะภายนอกกระทบภายในมันก็การพวกนี้มีสติยับยั้งชั่งจิตชั่งใจนี่คือสติเดี๋ยวนี้เราไปหมดเลยนะไปมันวัตถุมันนำหน้าจะเกินไปแล้วไปนู่นเลยมีทั้งคุณทั้งโทษนะยอมมันมีสองด้านมันมีชั่วกับดีมันมีสองด้านนะเหมือนมือเรานะมันมีความกระหายมันมีสองด้านทั้งหมดอะแต่เราต้องใช้ปัญญาศึกษาเอาจะเอาด้านไหนด้านลบหรือด้านบวกมันชีวิตเราจะเอาด้านลบหรือด้านบวกด้านบวกแต่มีเรื่องดีๆแต่ด้านลบอะมีความไม่ดีลบเลยเหมือนเรคคอร์ดนะเราจะบันทึกอะไรนะบันทึกแต่สิ่งดีๆเนี่ยยกตัวอย่างโยมมีเฟซบุ๊กใช่ไหมเดี๋ยวนี้เยอะแยะเกิดเลยเราเอาเรื่องดีๆครบแต่ในเฟซบุ๊กเอาเรื่องดีๆเรื่องธรรมะธรรมโมเรื่องไอ้ลูกอย่าเอาตัดทิ้งไปเลยแต่ต้องศึกษาเราก็รู้ไว้เอาเรื่องดีๆใส่เรคคอร์ดความจำไว้คิดดีทำดีพูดดีต่อไปมันดีไปหมดเลยถ้าเอาเรื่องดีๆแต่เราโดยมากไม่กล้าเอาดีไปหาดีไม่ได้ต้องเอาดีที่มาบอกเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะตายไปทั้งทีขวากเดียวไว้
มือนครูบาอาจารย์หลวงพ่อไหมฝากอะไรให้เรามรดกตกทอดมรดกธรรมเห็นอยู่ก็ต้องฝากอะไรในแผ่นดินนี้ในสังฆทานแห่งนี้ต้องฝากอะไรใช่ไหมแทนซากที่จากไปก็บอกแล้วเนี่ยฝากอะไรไว้มรดกธรรมเป็นอย่างนี้มรดกธรรมมรดกโลกที่เขาก็อยู่อย่างนี้แหละนี่คือการเราเข้าไปรู้สภาพความเป็นจริงนะใช่ไหมการครบสามใช่ไหมเสวนาปัจจัยพลานังบันเดียการครบกัญญาณมิตรกัญญาธรรมที่ถืออะไรอย่างพึ่งอะไรพึ่งบุญบุญเป็นเสบียงกันที่เรายังต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดต้องอาศัยเสบียงอันนี้ไปทานศีลภาวนาอย่าไปเลยละนี่เป็นเสบียงละแต่จะยอมไม่ได้ทำอันนี้เลยจะเอาไปกินเอาไปใช้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาอะไรก็ตามไม่มีเสบียงไว้เลยมันไฟไหม้บ้านตูมก็เหมือนตูมก็เลยคนมีปัญญาเท่านั้นจะเอาสิ่งที่ดีไปแต่ถ้าคนขาดปัญญาไม่มีสติเอาอะไรตะปูค้อนสิวตะปูอะไรเอาไปหยิบไปบอดเลยเพื่อตั้งสติไม่ได้ชีวิตเราก็เหมือนกันตั้งสติมากๆก็ตั้งไว้นะฮะสตินี่สำคัญเราจะเอาอะไรไปไฟไหม้หลังนี้จะเอาอะไรไปเหมือนในร่างกายเราเนี่ยเกิดว่าล้มหายตายจากแล้วเราจะเอาอะไรไปแต่ถ้าเราไม่ได้ทำไม่ให้ไว้เลยอะไรเนี่ยมันไม่เอาเราไปกินไปใช้ที่ต้องใช้ปัญญาไขว่ใบไปตูมเอาอะไรไปเห็นไหมมีค้อนตะปูหยิบขาดสติหยิบค้อนใบตะปูใบสิวใบขวานไปแต่ถ้าไปหยิบเพชรเพชรในบ้านหลังนี้ในร่างกายเราเพชรในนี้ที่อะไรคือใจใจมันเป็นเพชรเพชรน้ำหนึ่งหายากไหมยากเพชรน้ำหนึ่งหายากหรอเพชรมันแข็งมันเกร็งนะจ่อแล้วจีรนัยอะไรไม่ใช่เพชรนะขุดอะไรน้ำมันก็ใช้เพชรหัวได้จ่อมันจึงออกมาใจเราก็เหมือนกันถ้าใจเพชรใจมันเด็ดใจมันเด็ดอะไรอย่างใจเพชรอะเราก็เหมือนกันฝึกให้ไปใจเพชรมั่งนะใจมันเพชรไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำแปดเมื่อนั้นเราหวั่นไหวไหมโทษกระทำแปดนะสุขสรรเสริญนินทาให้ร้ายไปสีเสื่อมลาภเสื่อมยศอันอยู่ในนี้เราฝึกให้ใจตัวนี้เพชรให้เหนือโลกเหนือโลกในที่นี้เหนือโลกกระทำแปดให้มันเหนือไปอยู่เหนือการสมมุติเนี่ยเมื่อเหนือการสมมุติต่อไปมันจะเป็นวิมุตติหลุดไปละนี่ใจจึงอิสระเนี่ยใช่ไหมใจอิสระไปไหนบ้านก็ไปใครของเราอะไรก็ไม่ใช่ก็อะไรของเราไม่มีของเรามีอะไรเลยแม้แต่ร่างกายบอกชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางเรือนร่างมุสลาพักอาศัยเองเนี่ยที่เราอยู่พักอาศัยเหมือนเช่าเข้ามาก็ถูกต้องเช่ามากี่ปีร้อยปีสิบปีฮะ20 ปีไปละเช่ามาชั่วครั้งชั่วคราวเราจึงมาอยู่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวในโลกใบนี้นะพึ่งบุญเลยใช่ไหมสุดท้ายพึ่งอะไรพึ่งพระพึ่งพระใช่ไหมสุดท้ายต้องพึ่งพระแต่ที่จริงอาบอเคยพูดว่าเกิดที่พ่อก่อที่แม่แก้ไขที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระแต่ที่จริงก็วิญญาณตรงนี้ที่จริงต้องขวางตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วโยมตายยังไปขวางมันตายก็ถูกก็ไม่เอามาขวากวัดนั่นแหละจะเผาทำปาณกิจไปแล้วก็ถูกต้องแต่ที่จริงขวากมาตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราขวากมาเลยนี่เราฝากพวกนี้มาก่อนละขวากวิญญาณตัวนี้มันรู้ให้เรามาขวากจนตายขวากแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีกำลังสมองกำลังจิตกำลังใจกำลังเรี่ยวแรงในร่างกายแล้วขวากมาแล้วนี่มาหลวงพ่อมาแล้วขวากอะไรหลวงพ่อขวากหมดแล้วอย่างแต่เราเราต้องเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติเราต้องมันขนมันอบรมอยู่บ่อยไหมเหมือนตะปูนี่เราจะตอกมาเป้งมันไม่มิดหรอกเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนกันต้องปากเปื่อยปากแฉะปากอะไรอยู่นี่เหมือนพ่อแม่เราปากเปื่อยปากแฉะแต่บางคนลูกรำคาญไปดีกว่าไป
พ่อแม่ขี้บ่นอยู่บ้านไม่สงบแล้วไปคบเพื่อนนี่ว่าแต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ปากพระอรหันต์ก็บ่นให้เราดีครูบาอาจารย์ลูกบ่นกับลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์ดีใช่ไหมให้ลูกศิษย์ดีใครไม่อยากให้ลูกศิษย์เสียหรอกแต่สมัยนี้มีแปลงนะยมศิษย์คิดฆ่าครูศิษย์คิดล้างครูมีศิษย์คิดล้างครูอ่ะมีไหมยมมีสมัยนี้มีนะลูกฆ่าพ่อแม่ลูกโอ้มีครอบครัวหนึ่งนะยมมียกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งครอบนี้ครอบครัวนี้ทำมากินทำไร่ทำนาอยากลูกอยากให้ลูกมีความรู้มีปัญญามาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวไม่อายเพื่อนก็ส่งลูกไปเรียนก้อยนุ่นไปเรียนทั้งหลายอย่างสหรัฐอเมริกาโอ้ส่งไปเรียนจบด็อกเตอร์อย่างโอ้ไปเรียนความที่พ่อแม่ยากจนก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยมีอาชีพทำนาก็ส่งเพื่อลูกก็ได้เรียนแต่ลูกคนนี้มันยังไงอย่างด็อกเตอร์เอาตัวรอดมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดวันนั้นวันเด็กกลับวันสุดท้ายจบด็อกเตอร์แล้วยังแต่กาจะกลับเมืองไทยจบด็อกเตอร์แล้วก็ไม่ได้ส่งข่าวมาว่าลูกจะกลับวันนั้นให้พ่อแม่ไปรับไปส่งข่าวให้ใครคนชอบกันเหมือนกับแฟนขอไปให้ลูกคนเดียวเออดูที่ไม่บอกพ่อแม่แต่ครูรักลึกแฟนน่ะก็เออไหนไม่บอกก็ไปบอกเขาด้วยบอกพ่อแม่ทางแต่ว่ายอมไม่บอกนะแต่ลูกจริงๆไม่ได้บอกแต่บอกแฟนแฟนก็ไปรับยอมไปรับเสร็จสนามบินพาดอกไม้ดอกกุหลาบแล้วชื่นชมยินดีใช่ไหมก็มีความรู้จมแต่พ่อแม่ตัวเองไม่ได้บอกพ่อแม่เมื่อแฟนก็บอกคนใกล้ก็บอกเออลูกจะกลับวันนั้นนะจะกลับวันนั้นตัวเองพ่อแม่เป็นไงไม่เคยเข้าเลยสุวรรณภูมิไม่เคยไปไม่รู้ยังไงตาสีตาสาบ้านนอกเข้ากรุงใช่ไหมก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็เงินบองรุ่นว่าลูกจะลงจากเครื่องบินใช่ไหมจะได้เข้าไปต้อนรับแล้วลูกก็เห็นแล้วนะลงมาจากเครื่องบินลูกก็เห็นแล้วพ่อแม่มันยืนเงินเงินอยู่นะพ่อแม่ก็ไม่กล้าเข้าฮะเห็นแล้วพ่อแม่คอยอยู่นะแต่ตัวเองไปหาใครอย่ามาลงปั๊บไม่จะไปหาพ่อแม่ไปหาคนรักนะแล้วกลัวเอาคนรักจะเป็นไงจะดูถูกพ่อแม่ตาสีตาสาจะดูถูกพ่อแม่แล้วหลบไปเอาไปออกข้างนอกไปออกไปคนละอีกทางหนึ่งทางประตูหนึ่งไอ้พ่อแม่ยอมไปรับลูกสนามบินโอ้ไปรับเป็นไงก็ผิดหวังอะไรอย่างใช่ไหมผิดหวังมีลูกหน้ามาหาเราทำไมไปนู่นแล้วหลบไปไหนแล้วเนี่ยพาไปออกทางหนึ่งพ่อแม่น้ำตาตกในกลับด้วยความเสียใจเราหมายมั่นปั้นลูกคนนี้ไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาแต่มาทำกับพ่อแม่ทำไมได้ขนาดนี้พ่อแม่กลับไปปรับทุกข์กับทุกลูกเราส่งเรียนถึงด็อกเตอร์น้ำตาหนองหน้าลูกมาอากาศนายูไม่รู้คุณก็ปรับทุกยอมแต่วันดีคืนดีไอ้ลูกชายที่พาไปหาคนที่ชอบกับคนรักก็มาหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ปรับทุกอย่างไม่เลิกก็ยังปรับทุกอยู่นั่นไอ้ลูกชายตัวเองก็มากอดหลังกอดเอวพ่อกำลังกินข้าวพ่อกำลังกินข้าวพ่อเหลือไปเห็นว่าไงยอมเองแสดงละครจบแล้วยังแสดงละครจบแล้วยังฉันไม่เคยมีลูกคนนี้ฉันไม่เคยมีเลือดเนื้อเฉยอันนี้ผู้เป็นพ่อนะยอมแต่แม่ร้องอยู่ให้อยู่ข้างไม่กล้ามารับร้องให้แต่ลูกอย่างนี้น่าจะมีจิตสำนึกตรงนั้นได้ยอม
ไม่มีสำนึกผลาเอาเลยโกรธพ่อไหวกันเลยโป้ยโยมดูที่ลูกเป็นถึงด็อกเตอร์ที่เอามาว่าจบขนาดด็อกเตอร์แล้วเอาตัวเองไม่รอดมีปัญญาทั่วหมู่เอาตัวไม่รอดต้องลงกลับโยมกลับไปอยู่สหรัฐกลับไปเป็นไงโยมกลับไปทำงานทำหากินนี่ไม่ขึ้นเลยนะจะทำอะไรทำไม่ขึ้นต่ออาชีพโยมดูดิก็ทำขึ้นยังไงแม้แต่พ่อแม่ตัวเองไม่มีความกตัญญูกตเวทีแล้วจะเอาอะไรไปทำขึ้นจะไปทำอาชีพอะไรที่มันขึ้นตัวเองมาขนาดนี้แล้วโยมสุดท้ายเป็นไงฟองล้มละลายดูที่โยมด็อกเตอร์ด็อกกับโยมด็อกเตอร์อู้มันเป็นไปได้นะครับเป็นอย่างไรโยมดูที่โยมตัวเองล้มละลายนี่มันเกิดขึ้นแล้วนี่อย่างที่ว่าบางทีก็ได้มาพูดเรื่องสิทธิ์คิดล้างครูแม้แต่ลูกบางทีฆ่าพ่อแม่ตัวเองมันหมดแล้วนี่จึงที่ว่าเราอย่างน้อยก็เกิดมาก็พยายามนายอมชีวิตเรามีค่าที่สุดแล้วว่าทรัพย์สินว่าอะไรทั้งหมดล่ะก็อย่าไปหลงมันมากมายสิ่งอะไรที่เราจะเอาไปได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นสาระเกณฑ์สารคิดให้ได้จะหลงไปบ้างอะไรไปบ้างเมื่อเราเข้ามาตักมาเตือนมาย้ำมาอะไรเราก็อย่าไปผูกเวรผูกกรรมอย่าไปโกรธเข้ามาชี้คุมทรัพย์ให้เราเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนพ่อแม่ไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ได้หวังอะไรนี่คือความรักของพ่อแม่ศิษย์ครูบาอาจารย์เหนืออะไรทั้งหมดมันคิดให้ได้โยมถ้าเราคิดไม่ได้ยิ่งโอต้องคิดให้ได้คิดเป็นนี่เมื่อหลวงพ่อนั่นล่ะธรรมชาติเป็นอย่างนี้เมื่อท่านสิ้นไปละสังขารไปท่านก็จะฝากมรดกธรรมมรดกให้เราแก่เราก็พยายามรักษามรดกนี้ให้ไว้ให้ดีให้คู่แผ่นดินคู่นี่แหละนี่เมื่อหลวงพ่อท่านหมดหน้าที่สมมุติเป็นครูบาอาจารย์สมมุติว่าเป็นหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลสมมุติให้เรียกขานกันเข้าใจเพื่อไม่หลงสมมุติเมื่อเราไม่หลงมันจะวิมุตติขึ้นหลุดไปซะอิสระเสรีใจตรงนี้เมื่ออิสระเสรีแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะก็ขอให้เราที่ว่าต้องฝึกต้องฝนอบรมอยู่บ่อยๆเพราะใจเราที่ว่าบางครั้งถ้าเราปล่อยปละละเลยมันก็ปล่อยไปตามอารมณ์กระทบไปอย่างนั้นเองวันคืนล่วงไปล่วงไปที่พระพุทธเจ้าบอกท่านกำลังทำอะไรกันอยู่วันเวลาอย่าคิดว่าเราจะอยู่จนนานจนชั่วลูกชั่วหลานอะไรไปนะมั้ยคิดไปเรื่อยเราคิดว่าเราไปอยู่ตรงนี้สำคัญก็ลมเมื่อธาตุลมมันดับเมื่อไหร่ก็ตั้งไม่ได้มันต้องไปยกตัวอย่างในร่างกายของเรามีธาตุทั้ง4อาศัยอยู่นะอาศัยที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละเมื่อธาตุยังทำงานยังเหมือนน้ำมีไหลเวียนอยู่ในร่างกายลมมีการพัดเข้าพัดออกไฟในร่างกายก็ยังให้ความอบอุ่นน้ำก็ยังเคลื่อนนั้นอยู่ก็ยังธาตุยังทำงานแต่เมื่อขาดสักอย่างใดหรือไม่บาลานซ์หรือไม่ทำงานแล้วก็หมดตรงนี้แหละเหมือนหมดลมที่มีค่าตรงนี้ก็คือลมที่มาบอกว่าไปไหนไปด้วยอย่าลืมลมนั่งก็ลมยืนก็ลมนอนก็ลมเอ๊ะ
อะไรคิดนึกก็ลมทั้งหมดพอหมดลมแล้วมีคนนิยมที่ใกล้วัดบอกเอออาจารย์ฉันเป็นแต่ลมแต่วันไหนถ้าเป็นพายุแล้วหมดเออเป็นลมก็ยังแหมเอายาดมมาดมอยู่นะพอเป็นอายุเท่านั้นโยมตายจริงพายุมันคลึงมันหนักเหรอตายแล้วนี่จึงขอกวากไว้ที่ว่าเรามีอะไรต้องรีบขนขวายรีบทำรีบเร่งรีบประพฤติปฏิบัติรีบขัดรีบเราให้มันใสสว่างให้ใจมันมีความสงบปุ่นวายนักให้ใจมันสงบนะเมื่อสงบแล้วมันจะไม่กระเพื่อมมันก็นิ่งเหมือนจิตใจเราก็เหมือนกันให้นิ่งไว้อะไรฟังอะไรมันก็นิ่งเป็นไหมมันลิงใช่ไหมล่ะดาวัดบางทีก็ลิงปิดหูปิดตาปิดระยมปิดปากนิ่งเหมือนหลวงพ่อสังวาลบอกเฉยไว้เฉยไว้จะดีเองเฉยแล้วรู้นี่คือปัญญานะรู้ตัวนี้แหละรู้คือปัญญาเมื่อมีปัญญานี้เราก็จะรู้ความเป็นจริงแล้วปัญญานั้นก็จะออกจากความทุกข์เครื่องพันธนาการในร่างกายหรือในที่เรายังยึดติดไปไหนไม่ได้ไอ้ตัวนั้นเองเมื่อมีปัญญาแล้วมันเหนือหมดแล้วโปร่งโล่งสว่างบานจึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองอะไรตื่นจิตนะดีที่ว่าเรานะสรุปแล้วเราต้องมีที่พึ่งเยอะยอมพึ่งอะไรพึ่งตนพึ่งคนพึ่งบุญพึ่งกัญญาณมิตรกัญญาณธรรมแล้วก็สุดท้ายพึ่งพระที่พึ่งของเรานะนี่แหละเราก็ต้องอาศัยอย่างนี้เหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉริยะนะมันต้องพึ่งในบทใดอย่างพึ่งป่าอาศัยนะหลังเรือหลังนี้ใช่ไหมเรือนไทยนี่เราพึ่งอะไรยังไม่ยังพึ่งอะไรไว้หลบแดดหลบฝนไว้มันร้อนไม่ไรเราก็เข้ามาหลบเสียนะแต่ที่จริงอะไรก็สมมติเราสร้างเรือนไทยขึ้นมาไปจากไหนจิตตาสังขารความปรุงเข้าไปแต่งตรงนั้นแต่งตรงนี้สวยงามพิสดารไปนะก็ไปจากอะไรก็ไปจากสังขารคือจิตนั่นแหละจิตตาสังขารคือความปรุงไงอย่างเราจะปรุงเป็นบุญหรือปรุงเป็นบาปหรือปรุงเป็นประโยชน์หรือปรุงเป็นโทษอ่ะฮะนี่คือความปรุงอ่ะจิตตาสังขารปรุงที่จึงคู่กับปรุงในวันนี้เรามาปรุงไหมหลวงพ่อต้องมาเป็นอย่างนี้ชีวิตฉันต่อไปต้องเป็นอย่างนี้ปลงละปลงแล้วมันปล่อยวางแต่ปลงมันยึดปลงปล่อยปลงแล้วปล่อยวางแล้วยอมมันธาตุขันปล่อยวางตามธาตุขันตามนี้ปล่อยแต่ปลงเมื่อไหร่มันจะยึดเราแน่ต้องรู้ให้ทันตัวนี้เราก็หนีพวกนี้ไม่พ้นแต่ว่าเราจงใจสติปัญญาทุกอย่างมีทั้งคุณทั้งโทษในร่างกายเรานี้หรือเราที่เราอาศัยสิ่งอันนี้มันมีทั้งคุณทั้งโทษเหมือนไฟนะคุณมหันต์โทษมหันต์เหมือนกันใช่ไหมยอมไฟให้แสงสว่างเหมือนก็บอกว่าบางทีก็บอกว่าเออเกิดมาเพื่อใครเกิดมาทำไมเหมือนก็บอกว่าไอ้นกยูงเกิดมาเพื่อรำด้วยก็เกิดมาเพื่อรำอ่ะมันนกยูงใช่ไหมชอบความสวยความงามมาไปไหนก็แผ่ผลแผ่รำไปเรื่อยก็ถามว่าไอ้หมูเกิดมาทำไมไอ้หมูเกิดมาเพื่อกินหมูเกิดมาเพื่อกินนะยอมดูหมูที่เขาปล้นขอไปนะยอมที่เขาไปฆ่าแรงแกงเลยไอ้หมูปล้นนั้นมันผีไอ้สุดท้ายเป็นไงตายไอ้ตัวเราใจเราเหมือนกันนะเราจะทำยังไงไปปลนมันมากนะถ้าปลนมามากดีแต่ขี้เกียจขี้ค้านหนักไม่เอาเบาไม่สู้ถ้าขี้เกียจขี้ค้านใช่ไหมนี่ก็ไหมถ้าไปปลนมันมากปลนจนอ้วนพีไม่ใช่ร่างกายอ้วนพีไอ้ตัวนี้แหละจิตอันนั้นเราต้องฝืนนะต้องฝืนต้องสารพัด
ต่อธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้เขาบอกว่าคนเราจะมีความสำเร็จมีกี่อย่างมีสัจจะความจริงวิริยะความเพียรขันติความอดทนธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จมีอยู่สามอย่างสัจจะขันติวิริยะนี่แหละโยมเมื่อใครไม่ทิ้งอย่างนี้จะมีความสำเร็จหมดเลยไม่ว่าชีวิตคฤหัสถ์หรือชีวิตของพระภิกษุสงฆ์องค์เนนหรือแม่ชีอะไรก็ตามสามอย่างนะพยายามถามด้วยพยายามถามจิตเรามันยังไงนี่แหละถามตัวนี้ไม่รู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ก็ไม่ถามใครละเห็นไหมสุดท้ายที่ว่าจิตนั่นเองให้จิตนี้มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรต่อที่ว่านั่นจิตเราก็จะสงบเหมือนน้ำมันนิ่งไม่กระเพื่อมแล้วหลวงพ่อไหมท่านไม่กระเพื่อมเวทนากันก็ไม่กระเพื่อมนิ่งก็ขอให้ญาติโยมจงมีจิตที่นิ่งแล้วก็เกิดปัญญาเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตปัญญาแสงสว่างในโลกเลยนี่แหละตัวปัญญานี่ก็จะออกจากทุกทั้งปวงที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้ในวันมาไปเยี่ยมโยมลำเจียบป่วย2ปีมึงโยมอายุ80กว่าแล้วมาก็ไปเยี่ยมกับพระโยมไปให้กำลังจิตกำลังใจสงสัยสมองกระทบกระเทือนจำยังดีสติยังดีหน้าก็ยิ้มเบิกบานแสดงว่ามีที่อยู่บุญไว้เยอะนะทำบุญไว้เยอะแต่เมื่อจงเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าอย่าไปทิ้งภาวนาไว้จนตายเนี่ยอื่นไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยก็ให้กำลังจิตกำลังใจเหมือนญาติโยมใช่ไหมที่ใครเจ็บใครได้ป่วยไปให้กำลังจิตกำลังใจเมื่อก่อนเหมือนกันใช่ไหมพระเราหลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่เวลาจำพรรษาท่านก็ไปแทบจะทุกสาขาไปให้กำลังใจพระครูบาอาจารย์นะที่มันท้อแท้บางทีครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมโอมีกำลังใจขึ้นเหมือนพ่อแม่ใช่ไหมบางทีไปเยี่ยมลูกหรือลูกไปเยี่ยมพ่อแม่กำลังใจมันมาปิติเนี่ยยังขอฝากญาติโยมทุกคนวันนี้ที่ว่าเราก็มาทำตรงนี้เราเป็นศิษย์มีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ที่เราต้องทำหน้าที่ตรงนี้ไว้เมื่อมีหน้าที่ตรงนี้เหมือนเรามีธรรมอยู่ในจิตในใจมันบอกว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมก็มีธรรมในใจนั่นเองแต่เอาละนะก็พอสมควรกับการละเวลาที่อาตมาบอกว่าโกสัญญามรณังสุเวมรณังเสยโยใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงตนวันนี้หรือพรุ่งนี้แล้วที่ว่าดินจะกรบลบกายวายสังขารไฟจะผลาญเผาซากสิ้นสาบสูญแต่ผลงานจะยังอยู่คู่คำจุนช่วยเทิดทูนแทนท่าที่จากไปเมื่อเราวันพ่อวันนี้ท่านก็ทำไว้ตรงนี้แล้วก็ขอให้ญาติโยมที่มาก็มีกำลังจิตกำลังใจบ้านเรืองเราเป็นอย่างนี้ก็อาศัยความอดทนทนให้ถึงที่สุดแล้วก็จะดีไปเองนั่นแหละครับพอเวลาพอสมควรให้ญาติโยมมีดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่มรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเชิญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงพระธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระอาจารย์สมชายธิรจิตโตท่านเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกราบในเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะต่อไปจะเป็นการถวายผ้าไตรและไทยธรรมองค์แสดงธรรมนะคะผ้าไตรค่ะเรียนเชิญคุณนงนภัสสรแหวนประดับคุณนภัสสรแหวนประดับถวายผ้าไตรเรียนเชิญค่ะ
ขอเชิญทางบ้านร่วมบูชาด้วยค่ะทั้งผ่านค่ะทั้งผ่านยกทั้งผ่านสาปัญจุประมาณค่ะค่ะเชิญค่ะต่อไปก็เป็นคุณถวายทายธรรมนะคะให้ทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะคุณบวรบรรจงสุคนธรรมานนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยทางด้านซุ้มเรือนไทยนะคะและลูกสะใภ้ของเธอก็มาร้องเพลงให้เพลงธรรมะให้หลวงพ่อสนองค่ะสาธุเดี๋ยวเมตขอรับพรจากหลวงพ่ออีกครั้งเจ้าค่ะหลวงพ่อนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปปานังอุกปาปติทานที่ท่านอุทิศทายแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมังขออิทัพพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสัมมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปารณาโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายันจะโคตักกินาทินาก่อทักษินานุปาทานนี้และอันทันไหนแล้วสร้างคำอิสุปาติทิตาบดิสถานไว้ดีแล้วในทรงที่ครัตตังหิตายนาโซกับยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนามตามฐานะโซยาติธัมโมจยานิสัตติโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะบูชาจักกตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะมีคู่นามนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านผีสู่ทั้งหลายชื่อว่าท่านใดเพิ่มใหม่แล้วด้วยตุมเฮบุญยังปสุนามะนามปะกันตีได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ปวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะก็เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะคะท่านนั้นอยู่ทางใต้สุราษฎร์ธานีนะคะก็เมตตาขึ้นมาในช่วงประชุมพระกลางพรรษาเราก็จะได้พบครูบาอาจารย์หลายรูปทีเดียวค่ะบางท่านก็บอกว่าอ๋อองค์นี้เลยชื่อนี้เลยท่านมารู้จักนะคะต่อไปก็จะเป็นการถวายทายธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลของท่านเจ้าภาพ8ท่านด้วยกันที่ถือบัตรสีเหลืองขอเชิญเลยค่ะบัตรสีเหลืองค่ะมอบบัตรไว้มอบบัตรไว้ที่คุณพิเชนค่ะให้ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยเดินเข้าไปเลยค่ะเชิญนะคะทุกท่านเลยค่ะนั่งให้ตรงกับครูบาอาจารย์แล้วพร้อมกัน8ท่านแล้วค่อยกราบพระพร้อมกันค่ะกระเป๋าด้วย
หาดูก่อนนะคะถ้าครบ8แล้วก็กราบพระพร้อมกันครบครบไหมคะครบไหมคะหาสีดาครบไหมเขาเชิญกราบพระพร้อมกันค่ะกราบแล้วก็เชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะเสร็จแล้วทุกท่านขอเชิญหยิบเครื่องเทศธรรมขึ้นมาอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุคุณค่ะก็ใกล้ที่จะครบ4ปีเต็มในการสวดพระพิธรรมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อมานะคะสำหรับในวันพุธนี้ก็ตรงกับวันที่24สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ครบรอบจริงๆของ4ปีของวันละสังขารนะคะถ้าหลวงพ่อเองท่านก็เกิดวันพุธก็เป็นวันพุธพอดีเพราะนั้นก็เราก็จะมีการครูบาอาจารย์ก็ยังอยู่นะคืนนั้นรู้สึกจะเป็นหลวงพ่อบุญลือเป็นองค์แสดงธรรมนะคะหลังสวดพระภิธรรมค่ะขณะนี้ถ้าภาพพร้อมที่จะทอดผ้าค่ะอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะประเคนค่ะทอดผ้าค่ะอิชาวตสังฆาลานุโยยะมียันเติมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุขความเข้าไปลังงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุกราบพระสามครั้งมารับพรด้านนอกค่ะสำหรับในช่วงประชุมพระกลางพรรษาก็ขออนุโมทนาค่ะที่มีญาติโยมมาบวชมาปฏิบัตินะคะมาร่วมโมทนาบุญกุศลฟังธรรมร่วมกันแล้วทาง SBBTV 999จตุรัสพุทธภูมิและวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมก็ได้ถ่ายทอดนะคะทั้งทางสื่อทางวิทั้งทีวีแล้วก็ทางวิทยุนะหลายคนก็บอกว่าดูไม่ได้ทำไงถึงจะดูได้ทีวีอยู่ช่องไหนก็เลยบอกว่าอยู่ที่คุณใช้กล่องดำถ้าเป็นยี่ห้อรีโอเทคกล่องดำและมีจานโปร่งให้หมุนไปที่133ค่ะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังอวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทราขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศทำแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตาโพนิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปัมเหวสมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยธาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสันหิจังหุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลโอ้นี่บ่อยไหวกราบ
มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนั้นชนีแลอัทธาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินังทาชาปุเพตกมันโหสลังผู้คนมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกหายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วทักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลังจะพิคู่นมันโหตปทินนังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหมวนยามาสุดยานาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านดังนี้พอสะพังอนุภาพด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปรียดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัตินี้แล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพรหมสามครั้งพร้อมแล้วกราบ